โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงก่อนที่จะก่อสร้างเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์แบบนะเคลียร์แบบเคลียร์ใบอนุญาตก่อนนะฮะเป็น drawing ที่เป็น construction drawing นะครับมันก็จะมี drawing ที่เป็น technical แล้วก็ schedule นะฮะตามแผนจริงๆแล้วเนี่ย schedule เรามันจะต้อง COD ภายในปี2022นะครับประมาณออกัสนะสิงหา2022เราต้อง COD แล้วแต่ตอนนี้เนื่องจากเราติดปัญหาเกี่ยวกับโควิดอยู่นะครับก็น่าจะต้องดีเลย์ไปอีก1ปีนะก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้2020ปีหน้าก็21นะครับปีหน้าถ้าสมมุติว่ามีวัคซีนปีหน้ามีวัคซีนมีเวลาก่อสร้างอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับนะเหลือเวลาก่อสร้างอยู่เพราะว่าออกัสมันก็ไปปี COD เหลือเวลาก่อสร้างอยู่มันปีครึ่งก็ลองมาติดตามดูนะครับว่ามันจะทันหรือเปล่านะทีมงานก็เข้ามาเคลียร์เรื่องแบบนะทีมงานอินจิเนียร์เราก็เข้ามาเคลียร์เรื่องแบบแล้วก็เรื่องสเกดูนะก็กะว่าแผนที่เราวางไว้ก็น่าจะเป็นสิงหานะสิงหาก็ต้องมารอดูว่าเราจะสิงหาปี2022นะครับมีเวลาอีกปีกว่าๆนะเดี๋ยวเรามารอดูว่าปีกว่าๆนี้มันจะทันไหมนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยเราจะเดินยังไงนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามผมก็จะอัปเดตทาง YouTube Channel นะครับเนื่องจากว่าช่วงโควิดเนี่ยก็เลยได้มีเวลามาทำ YouTube Channel นะครับแล้วก็ใน YouTube Channel ช่องนี้ก็จะมีทั้งสาระประสบการณ์นะครับมีความรู้บ้างมีการท่องเที่ยวบ้างนะฮะก็แชร์กันไปนะครับทั้งเรื่องที่เป็น Engineering ทั้งเรื่องที่เป็นนักลงทุนทั้งเรื่องที่เป็นการบริหารโครงการนะครับนะทั้งเรื่องที่เป็น Project Funding นะครับแล้วก็ทั้งเรื่องในการขยายธุรกิจร่วมกับจีนลาวแล้วก็ CLMB นะฮะช่องนี้ผมก็จะทำเป็นหนึ่งที่เป็นช่องในด้านความรู้ด้านวิศวกรรมนะครับสองความรู้ด้านการบริหารโครงการนะครับสามความรู้ด้านการทำฟันดิ้งนะครับความรู้ด้านการขยายกิจการความรู้ด้านการลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายทุกคนมันก็ต้องมีกินมีเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวด้วยนะครับนะก็จะค่อยๆทำช่อง YouTube ไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามี Facebook แจ้งเตือนมาเกี่ยวกับอะไรในคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังกันนะครับสวัสดีครับ